ฮะอ่ะมากันที่ข่าวนี้นะฮะแฟนๆของพี่โป๊ปธนวัฒน์เนี่ยแหละน่าจะชื่นใจกันขึ้นมาบ้างนะฮะเพราะก่อนหน้านี้แฟนๆก็โอ้โหพ่อคุณทำไมหายเงียบไปซะเหลือเกินนะฮะไม่ออกงานไม่มีอัปเดตผลงานรวมถึงโซเชียลก็คือเงียบสนิทเลยนะฮะแฟนๆก็ตั้งตารอคอยเมื่อไหร่จะเห็นความเคลื่อนไหวเมื่อไหร่จะเห็นว่าพี่โป๊ปกลับมารับงานนะฮะก็บ่นกันคิดถึงถึงก็บอกว่าเนี่ยจะต้องไปแจ้งตำรวจแล้วนะตามหาคนหายนะฮะล่าสุดออกมาเคลื่อนไหวผ่าน Instagram ส่วนตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะหลังจากห่างหายไปเกือบ2เดือนนะฮะก็เป็นโพสต์ภาพที่แบบนั่งอยู่แบบริมทะเลแบบชิลๆนะฮะนี่เป็นภาพแรกแล้วก็อีกภาพก็เป็นภาพที่แบบอ่ะเป็นของแบบเหมือนเป็นของพรีเมียมจากผลิตภัณฑ์ที่เขาทำนะฮะซาโนพัสเนี่ยแหละซึ่งแฟนๆก็ชื่นใจกันใหญ่นะฮะไม่ใช่แค่แฟนๆอย่างเดียวที่ประกาศตามหาแล้วก็รอคอยความเคลื่อนไหวของพี่โป๊ปนะฮะพี่นกจริยาผู้จัดละครทางช่อง3นี่แหละถึงจะต้องมาคอมเมนต์เลยบอกว่าตามหาลูกชายที่หายไปนะฮะลูกชายโผล่มาแล้วส่วนพี่เตยชันทวิทย์ก็มาแซวนะบอกว่าขออาสาไปไกวเปให้ได้ไหมนะฮะมีภาพนั่งอยู่บนเปลยวนใช่ซึ่งแฟนคลับก็คอมเมนต์อย่างที่บอกเนี่ยว่าโอ๊ยตามหามาตั้งนานนะฮะก็บางคนก็เรียกร้องว่าช่วยคุณพี่ช่วยกลับมารับงานแสดงได้แล้วแฟนๆคิดถึงแล้ว นะฮะอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวแล้วกันนะครับ